สีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มวันนี้ด้วยนะครับคุณยุ้ยชมัยพรสวัสดีครับสวัสดีพี่ตอบสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพรีนะคะและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยในวันที่เรานั้นยังคงสู้กับอากาศร้อนต่อไปถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะไม่ต้องรอถึงเดือนมีนาคมนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าประมาณสักวันที่5ถึง6พฤษภาคมครับอากาศน่าจะเย็นลงแต่เย็นลงคือเย็นกว่าจาก44เป็น43เนี่ยเหรอก็อาจจะเหลือประมาณสัก30ปลายๆคือมันค่อนข้างผิดปกตินะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยร้อนแล้วคือมันไม่ขนาดนี้ทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานจริงค่ะหรือแม้กระทั่งสงกรานต์เนี่ยเราสังเกตอย่างนึงมั้ยว่าสงกรานต์ฝนมักจะตกใช่มันควรจะมีฝนแหละไม่มีเลยมีแต่พายุกลายเป็นพายุลูกเห็บหนักกว่าเดิมใช่ค่ะนะคะก็จะส่งผลกระทบในหลายมิติก็ช่วงนี้หลายท่านบอกว่าอะไรอะไรก็แพงใช่ไหมนะคะผักก็จะแพงราคาสูงกว่าปีก่อนๆ อย่างผักชีก็ดีอย่างมะนาวก็ดีนะคะตอนนี้ผักชีกิโลละ200แล้วพี่อุ้ยเดิมเนี่ยไปกินข้าวมันไก่ผักชีก็หายากแล้วนะไม่รู้ถ้าไปกินวันนี้จะเหลืออยู่หรือเปล่านี่ไงต้องรักษาไว้ให้ดีเลยเราต้องถ่ายรูปไปผักชีลงโซเชียลเลยไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดค่าไฟหลายท่านบอกว่าค่าไฟเนี่ยราคาขึ้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเรามีน้ำอุ่นใช้ฟรีค่ะน้ำอุ่นเนี่ยตอนนี้เมื่อเช้าตื่นนะตื่นมาอาบน้ำตีห้าน้ำยังอุ่นเลยอ่ะเห็นไหมมันเหมือนระบายความร้อนแบบคลายความร้อนไม่ทันใช่ใช่ใช่นะคุณผู้ชมก็ดูแลตัวเองนะไม่คิดว่าตอนแรกกะจะอาบน้ำคลายร้อนลดอุณหภูมิซะหน่อยปรากฏว่าเป็นฮีทสโตรกในห้องน้ำเพราะว่าน้ำมันร้อนมันร้อนแบบร้อนจริงๆอ่ะไม่ได้ร้อนแบบแค่อุ่นนะกลางวันเนี่ยแล้วคือผมคอนโดอ่ะมันถังน้ำอยู่ด้านบนอ๋อใช่ใช่ใช่รับแดดเต็มเต็มรับแดดเต็มเต็มแล้วก็คือโอ้โหน่าจะไปต้มบะหมี่พูดถึงเรื่องแทงน้ำอ่ะตอนนี้อย่างโครงการพี่อยู่เนี่ยมีการคุยกันแล้วนะคะเรื่องจะทำวัสดุที่มาปิดกันความร้อนจากแทงน้ำที่อยู่ชั้นดาดฟ้าอันนี้จริงไม่จ้อจี้ทำหลังคาเหรอพี่อุ้ยไม่ทำหลังคาน้องพรีนคือลักษณะทำเป็นวัสดุบุเพื่อคลุมไปเลยให้มันเย็นเพื่อคงความเย็นเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ค้นพบความเย็นเลยหรือไปคุยกับนิติดีไหมบอกว่าพิจารณาติดเครื่องทำน้ำเย็นค่ะติดเครื่องทำความเย็นไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีคนไม่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วคนติดเครื่องทำน้ำเย็นเพราะว่าโลกมันร้อนมากขึ้นค่ะนั่นน่ะสินะคะเอาคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดอยากเย็นๆก่อนเลยหวนไปดูเทศกาลสงกรานต์กันหน่อยมีหลายที่นะคะคุณผู้ชมคะนะคะซึ่งหลายพื้นที่เราพูดถึงเหนือไปมาแล้วนะคะภาคใต้ไปมาแล้วภาคกลางไปมาแล้วภาคอีสานยังไม่ได้ไปดูที่จังหวัดบึงกาฬกันค่ะที่วัดโพธารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วก็ชาวสปป.ลาวหลั่งไหลมาร่วมทำบุญแล้วก็ส่งน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่นะคะส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ของชาวจังหวัดบึงกาฬที่จัดขึ้นระหว่าง 19-21 เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 19-21 เมษายนของทุกปีเป็นงานประเพณีส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ปิดท้ายสงกรานต์ของภาคอีสานบรรยากาศส่งน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองถือว่าเป็นไปแบบคึกคักเลยค่ะที่ประดิษฐานอยู่วัดโพธารามซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทุกปีเลยค่ะสำหรับการส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่นั้นผู้ชายสามารถเข้าไปส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ได้ภายในอุโบสถครับส่วนคุณผู้หญิงนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าไปส่งน้ำแต่ทางวัดได้ทำบันไดเทียบข้างอุโบสถไว้ให้ขึ้นไปส่งน้ำผ่านท่อที่จัดเตรียมเอาไว้ให้หรือจะส่งน้ำที่องค์หลวงพ่อพระใหญ่องค์จำลองที่ประดิษฐานอยู่ด้านนอกอุโบสถก็ได้ครับโดยหลวงพ่อพระใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬที่นับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับตลอด2ฝั่งแม่น้ำโขงต่างให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณว่ากันว่ามีอายุราวๆ200กว่าปีก่อนครับซึ่งเป็นศิลปะสมัยล้านช้างแสดงถึงสายสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมของ2ฝั่งโขงพุทธศาสนิกชนก็มักจะไปกราบไหว้บูชาขอพรให้สิ่งต่างๆนั้นสำเร็จอย่างเช่นการสอบเข้าเรียนการได้ทำงานหรือแม้การขอมีลูกมีบุตรครับค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่เป็นที่ท่องเที่ยวประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยชาวลาวเห็นถึงความสำคัญของประเพณีส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬค่ะค่ะนะก็จริงๆในวัดบ้านเรานะคุณผู้ชมจริงๆก็จะมีอย่างบางที่ที่เขาเอานับถือว่านะคะมีกฎเลยว่าห้ามสุภาพสตรีขึ้นพระอุโบสถโดยเด็ดขาดเอาอย่างที่วัดศรีสุพรรณนะคะอุ
อุโบสถเงินที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ถนนวัวลายเนี่ยคุณผู้ชมเป็นหนึ่งที่ที่ยุ้ยพูดถึงคือชอบมากๆแต่ได้ถ่ายรูปอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าสุภาพสตรีเข้าไปด้านในโบสถ์ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นประเพณีนะคะเราไม่เป็นไรเรายกมือไหว้ข้างนอกนะอยู่ที่เจตนาและใจผู้ชายเขาเข้าไปไหว้แล้วบอกขอพรเผื่อด้วยนะเป็นตัวแทนหมู่บ้านข้างนอกไม่น่าจะร้อนเนาะกระเบื้องอ่ะกระเบื้องกลางแดดเวลาไปไหว้พระเนี่ยไม่รู้ว่าร้อนเพราะบาปที่เรามีหรือเพราะกระเบื้องที่มันโดนแสงกระเบื้องโดนอากาศมันร้อนด้วยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสถานที่โดยเฉพาะสถานที่ทำบุญนะคะวัดวารามต่างๆในภาคอีสานเนี่ยก็จะมักพบนะทั้งชาวลาวชาวไทยที่เขาจะข้ามฝั่งกันไปมาเพื่อไหว้พระขอพรแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะริมฝั่งโขงเลยนึกถึงที่เมียนมานะคุณผู้ชมที่เมียนมาเนี่ยนะคะเคยไปทำบุญเนี่ยปรากฏว่าเขาถอดรองเท้าคืออย่างคนไทยเนี่ยเราจะถอดรองเท้าใช่ไหมคะที่เชิงบันไดเนาะเชิงบันไดก่อนขึ้นพระอุโบสถแต่ถ้าเป็นที่เมียนมาเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ชมถอดตั้งแต่หน้าวัดใช่ที่วัดที่ไปไหว้เทพทันใจใช่ไหมใช่ตรงนั้นจะมีเวิ้งเวิ้งอ่ะเพราะพี่ต๊อปไปบ่อยเพราะน้องสาวพี่ต๊อปอยู่ที่นั่นน้องสาวอยู่ที่นั่นคือจะเดินแบบคือถอดไกลมากอ่ะก็เดินรีบเดินขยิงขยิงและเราก็อย่างเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าเกิดสังเกตว่าอย่างในตัวเมืองวัดพระแก้วนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ชาวไทยไม่ได้มีแค่ยุโรปนะคะชาวเมียนมาไปกันเยอะมากเขาค่อนข้างที่จะให้ความศรัทธาแล้วก็ใฝ่ถึงพุทธศาสนามากๆเลยที่นั่นเขาไหว้พระกันเก่งมากว่าเราคนไทยไหว้พระเก่งแล้วถ้าไปเที่ยวพม่าไปเมียนมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาให้ความเคารพพระพุทธศาสนาจริงใช่ค่ะไปที่อีกหนึ่งงานใหญ่นะคะน้องพีอีกหนึ่งงานค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่สวยงามอลังการค่ะร่วมเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายเที่ยวงานกันค่ะอยู่กันที่บรรยากาศของงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง25เมษายน2567ค่ะณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินค่ะบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารค่ะงานนี้จัดขึ้นครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีและเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนครับได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ต่อยอดสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติครับโดยกิจกรรมภายในงานนะคะมีการชมโขนรามเกียรติ์งดงามตระการตาค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการนะคะสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนตลาดย้อนยุคค่ะชิมอาหาร1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นมีการรับฟังเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงพื้นบ้าน4ภาคกิจกรรมสาธิตศิลปะร่วมสมัยการสาธิตภูมิปัญญาด้านอาหารรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจจะไปร่วมงานอย่าลืมแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายนะคะไปเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ได้ส่วนใครไม่มีชุดในงานเขามีให้เช่าชุดมีให้เช่าแล้วก็จุดถ่ายภาพย้อนยุคบริการด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765พอดีมีการสอบถามมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานเขามีให้เช่าเนี่ยราคาเท่าไหร่เริ่มต้น200บาทค่ะราคาเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมคะสวยได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมอย่างงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์อย่างที่พระนครศรีอยุธยานี่ราคาเดียวกันในน้องพินค่ะดีจังเลยนะคะไม่ว่าที่ไหนนะเราก็สามารถใส่ชุดไทยนะคะไปถ่ายรูปสวยๆชมบรรยากาศความเป็นไทยแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สืบสานเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะเอาไปดูเรื่องของแฟชั่นเทรนด์รักโลกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะกับงานดีๆงานนี้นะคะกับลูฟเฟอร์ที่เป็นแพลตฟอร์มในการส่งต่อเสื้อผ้ามือสองค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์ส่งต่อเสื้อผ้ามือสองเนี่ยคุณผู้ชมมันกำลังเริ่มมาแล้วได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆนะคะคุณผู้ชมร่วมงาน Open House Co-Living Space ค่ะใจกลางกรุงเทพมหานครพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจสุดสร้างสรรค์สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะก็ร่วมกันนะคะชวนคุณมาร่วมงาน Use Loop Repeat ค่ะภายใต้แนวคิดนะคะ Conscious Market Workshop and Talks for Sustainable Lifestyle ค่ะเป็นงานที่รวมผู้คน
ากหลายที่มีจิตใจเหมือนกันก็คือการรักสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะรวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนครับร่วมช้อปสินค้ารักโลกเรียนรู้การอัพไซเคิลและแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างพื้นที่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดจุดประกายความคิดให้เกิดแรงบันดาลใจและแสดงตัวอย่างการสร้างรูปแบบสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติที่ทำได้ง่ายและก็ทำได้จริงตามแนวคิด use loop repeat ผ่านกิจกรรมสุดคูลครับทั้งเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์และตลาดสินค้ารักโลกครับโดยมีไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะคะฟังแลกเปลี่ยนแบ่งปันสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างเช่นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์สุนทรรักค่ะคุณซินดี้สิรินยาบิชอปนะคะคุณมาริยาพูลเลิศลาบพี่บอลพี่ยอดผู้ผลิตรายการหนังพาไปคุณเกศพิชามาชัยงามผู้ก่อตั้งลูเปอร์สและคุณเพลินพิมพ์สิรินาคสวัสดิ์เจ้าของแบรนด์ The Parrot Bangkok ค่ะมาร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์นะคะอย่างกิจกรรมอัพไซเคิลค่ะนำเสื้อผ้าเก่ามาทำให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งกิจกรรมบอร์ดเกมศึกแย่งทั้งแห่งภูเขาขยะแลนทำพวงกุญแจจากฝากระป๋องทำสมุดสเก็ตจากถุงพลาสติกออกแบบพวงกุญแจปลาตะเพียนหรือว่าแผ่นรองเท้าจากเศษผ้าแล้วก็ผักตบอีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในงาน Use Loop Repeat นะคะระหว่างวันที่24ถึง28เมษายน2567นี้ที่ Open House ชั้น6 Central Embassy ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะโดยกระบวนการจริงๆเนี่ยใครจะนำสินค้านำของต่างๆเนี่ยนะคะมาอัพไซคลิ่งเนี่ยคือจริงๆมันต้องใช้กระบวนการที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะคือไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคุณเอาวัสดุแบบเดิมๆมาทำเป็นรูปแบบใหม่แต่ไม่ได้สนใจถึงกระบวนการเพราะว่าการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยวันนี้ที่เราตั้งใจเป็นคอนเซปต์เรื่องของการส่งต่อความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ทิ้งอะไรที่เป็นกระบวนการที่ตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมส่งต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วยจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้มาทำอะไรตอนนี้ตอนที่โลกเราเปลี่ยนไปแล้วก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคือตอนเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันช้าเกินไปจริงๆกับสิ่งที่โลกสะท้อนมาทุกอย่างมันเร็วพูดกันหลักวันว่านะภัยพิบัติภัยธรรมชาติอะไรที่มันเมื่อก่อนไม่เคยมี50ปีมีครั้งนึงมันก็เกิดขึ้นวันนี้อย่างอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยอย่างตอนเช้าๆเมื่อวานนี้วันเอิร์ธเดย์ใช่ไหมน้องปรีดปรากฏว่าอุณหภูมิน้ำทะเลตอนประมาณเช้าๆเนี่ย 7-8 โมงเช้าเนี่ยอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วซึ่งมันถือว่าร้อนมากนะนี่ขนาดในน้ำแล้วนะนะคะนั่นก็เป็นผลทำให้ทรัพยากรทางทะเลสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่สาหร่ายทะเลนะคะหญ้าทะเลเนี่ยก็มีผลที่ทำให้มันไม่เติบโตด้วยเพื่อนพี่เขาเป็นนักดำน้ำใช่ไหมเขาก็ไปดำน้ำเขาบอกว่าปกติเนี่ยมันดำน้ำเนี่ยจะต้องมีความเย็นข้างล่างเนี่ยแต่เพื่อนบอกหลังๆเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่ามันร้อนใช้ออกซิเจนเปลืองมากกว่าเดิมมันเหนื่อยขึ้นนะดำน้ำคิดดูขนาดเรายังเหนื่อยขนาดนี้เนาะแล้วสัตว์ในท้องทะเลปะการังฟอกขาวที่เป็นข่าวเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าอุ๊ยไกลตัวเราสุดท้ายมันจะวนกลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเริ่มต้นเลยวันนี้อยู่บ้านนะครับนะถ้าเกิดต้องทิ้งขยะคัดแยกขยะนะอย่างน้อยเริ่มที่ตัวเราทำบอกว่าทำอะไรได้มากไม่มากมายทำแค่นี้ถือว่ามากแล้วนะช่วยกันนะครับไปกันที่เรื่องของการทำกิจกรรมหน่อยคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วในช่วงนี้หลายๆที่เขาให้ความสำคัญนะน้องยุ้ยเรื่องของพื้นที่ที่ให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกันใช่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างต่างประเทศเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางนี้เยอะเราจะเห็นนะเวลาดูซีรีส์ดูหนังฝรั่งเนี่ยเขาจะแบบว่าทำไมเขามีที่ที่เปิดให้เด็กวัยรุ่นเขาไปทำกิจกรรมเยอะจังมีสนามกีฬาใหญ่ๆมีอุปกรณ์ที่รองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลายประเทศไทยเราก็พยายามจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับจะพาไปดูที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นครับที่นั่นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่70ไร่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าไปใช้บริการได้ที่สำคัญฟรีด้วยติดตามได้จากสกู๊ปชุดนี้เลยครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2525ความสำคัญที่ได้ก่อตั้งเนี่ยคือเราได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นในโครงการของระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มอบของขวัญ
ให้กับกรุงเทพมหานครเนื่องในวาระครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์200ปีก็เลยสร้างสนามกีฬาศูนย์ไทยญี่ปุ่นแห่งนี้เพื่อให้มันเป็นสมบัติของคนในชาติจนมาถึงทุกวันนี้ก็ได้42ปีแล้วก็ตั้งอยู่ที่ดินแดงตรงนี้ก่อนหน้านั้นตรงนี้จะเป็นชุมชนแออัดนิดนึงจะเป็นกองขยะจะเป็นอะไรจะเป็นแฟลตจะเป็นที่อยู่ที่ประชาชนเนืองแน่นมากพอเราได้มาตั้งอยู่ที่ตรงนี้ประชาชนโดยรอบแถวนี้ความสะอาดก็จะมากขึ้นกว่าเดิมกว่ากองขยะแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบหนาแน่นตรงนี้ก็จะได้มีสถานที่ที่ผ่อนคลายกิจกรรมไฮไลท์ที่คนมาใช้บริการเยอะวันละจริงๆแล้ววันหนึ่งของเราเกือบ 2,000 คนแล้วก็ที่ใช้เยอะที่สุดก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งที่เขาจะมาออกกำลังกายในการเดินการวิ่งกิจกรรมว่ายน้ำที่เราอยู่ตรงนี้วันนี้ก็หลายร้อยคนแล้วก็กิจกรรมฟุตบอลอันนี้เป็นมหาชนฟุตบอลเนี่ยจะมีตั้งแต่ทีมเด็กๆ8ปี10ปีและเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงวัยเป็นผู้สูงอายุครบถ้วนขบวนความทุกกีฬาจะมีทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุมาออกกำลังกายกิจกรรมในเรื่องของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามหรือผู้สูงวัยก็ตามจะมาหัดวาดภาพลงลายมือลงเส้นลงสีแล้วก็มีการปั้นก็เรียนได้ในเรื่องของศิลปะดนตรีมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลมีกิจกรรมให้เลือกมากกว่า47กิจกรรมให้เรียนได้คือเราโชคดีที่เราได้รัฐบาลญี่ปุ่นออกแบบโครงสร้างออกแบบสนามให้มาตรฐานของสนามเนี่ยคือเรารองรับการแข่งขันได้ตั้งแต่ระดับของแข่งภายในประเทศและเราได้รับการไว้ใจจากต่างประเทศเวลามีกีฬานานาชาติชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์เอเชียหรือชิงแชมป์ระดับโลกเขาก็จะใช้ศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งด้วยเสมอเพราะว่าด้วยความเป็นมหานครของเราด้วยความมีมาตรฐานของเราเราก็จะเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันด้วยเป็นสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมด้วยมาตลอดครับเราได้รับอุปกรณ์ในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างระบบทางเดินหายใจในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของความทนทานของระบบทางเดินหายใจความแข็งแรงของทางเดินหายใจสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยน่าจะดีต้นของประเทศคือกระทรวงสาธารณสุขนำเข้ามาเป็นที่แรกจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถุงลมในการผ่อนแรงดังนั้นการเข้ามาออกกำลังกายที่ศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยความปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยโอกาสการบาดเจ็บอาจจะปิดเกือบเหลือ 0% เข้ามาเถอะครับแข็งแรงแน่และบาดเจ็บน้อยสำหรับฟิตเนสโดยปกติก็สำหรับประชาชนทั่วไปสำหรับเด็กทั่วไปอันนี้ก็รองรับได้อย่างดีอุปกรณ์มาตรฐานในเรื่องของศิลปะเข้าไปร่วมด้วยคือเรามีความคิดเห็นว่าคนมาวิ่งมาเดินทุกวันเลยแล้วถ้าเขาได้เห็นสีเขียวได้อยู่กับสีเขียวกับความร่มรื่นเขาก็มีความสุขทีนี้แล้วมองไปอีกฝั่งนึงจะมีในเรื่องของภาพวาดเกี่ยวกับเมืองในอนาคตในธีมเมืองของอนาคตว่าเรามีอะไรนำเสนอบ้างจะเป็นภาพการ์ตูนภาพกราฟิกอยากจะค่อยๆเติมให้มันเต็มผนังฟุตบอลทั้งหมดโดยรอบและมันจะเป็นสนามกีฬาเดียวที่มีกราฟฟิตี้มีภาพสวยมีอาร์ตในการที่เรามุมมองทั้งซ้ายทั้งขวาล่มรื่นล่มเย็นแล้วก็มาออกกำลังกายอย่างมีความสุขก็จะเป็นที่เดียวของประเทศไทยที่มีอยู่กำลังจะทำกิจกรรมเข้าค่ายนี่ก็เป็นกิจกรรมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเหมือนกันหลังจากที่เราปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องทำงานเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยชีวิตของพ่อแม่ที่เด็กปกติส่งเด็กไปเรียนหนังสือพ่อแม่ไปทำงานแล้วก็ไปรับลูกแล้วก็กลับบ้านอันเนี้ยวิถีตรงเนี้ยมันก็ยังมีอีกพอปิดเทอมพ่อแม่ทำงานเหมือนเดิมแต่ลูกเนี่ยมีเวลาว่างถ้าลูกมีเวลาว่างพ่อแม่เห็นประโยชน์มาร่วมกิจกรรมค่ายกลางวันกับเราก็ส่งลูกมาเราก็เปิดรับออนไลน์เปิดรับสมัครแต่สิ่งที่เด็กมาเข้าค่ายกับเราเนี่ยเขาจะได้ไม่เหมือนกับที่อื่นๆทำเพราะเราเป็นสนามกีฬาเด็กๆช่วงกลางวันที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยเขาจะได้มีการเรียนว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือตัวเองเขาได้เขามีสนามฟุตบอลทั้ง3สนามของเรารองรับแล้วมีอุปกรณ์และที่สำคัญมีเด็กหลายคนชอบนาฏศิลป์รำไทยหรือชอบดนตรีสากลชอบดนตรีไทยชอบกีฬาใดๆก็ตามทั้งในร่มและกลางแจ้งเราจัดให้เขาเรามีตารางเรียนให้เขาในช่วง1เดือนครึ่งที่เราทำให้เขาจะได้มากกว่า
เด็กอื่นๆทำยังไงล่ะให้คนกรุงเทพที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเขาได้มีความสุขซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพึงหวังว่ามันจะเป็นพลังที่ดีงามของจิตใจเด็กๆเนี่ยถ้าเด็กๆมาอยู่ตรงนี้ได้เรียนได้เล่นในสิ่งที่เขาชอบเขามีความสุขในเรื่องของการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่โรงเรียนมีจากสิ่งที่โรงเรียนสอนผมเชื่อว่าความรักของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครถ่ายทอดไปสู่เด็กๆได้แน่นอนครับเอาล่ะเห็นว่าช่วงปิดเทอมนี้น้องยุ้ยเขาจะมีจัดใช่ไหมเป็นเข้าค่ายเป็นค่ายฤดูร้อนให้น้องๆเยาวชนนะคะได้ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายฟรีด้วยนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้นะคะก็จะพัฒนานะคะไปตามยุคสมัยแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้บริการถ้ามีโอกาสนี้ต้องไปแล้วฟิตเนสเนี่ยเริ่มเลยเริ่มได้เลยแต่อย่าไปตอนเย็นนะตอนเย็นคนเยอะคนเยอะนะครับจริงๆแล้วลานกิจกรรมหรือว่าพวกเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบนี้มันเสริมพัฒนาการเด็กในเรื่องของการเข้าสังคมนะใช่ในยุคนึงเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ทำมากดังนั้นเวลาจะออกไปเที่ยวได้สักทีนึงคือต้องรอโรงเรียนจัดฟิลทริปจัดทัศนศึกษานะก็จะเป็นแค่นั้นแล้วก็จะแค่วันเดียวแล้วก็จะใฝ่หามากว่าเมื่อไหร่จะได้ไปอีกนะฮะแต่หลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่ก็พยายามสร้างพื้นที่ให้เด็กเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเยอะขึ้นนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างที่ได้เห็นไปก็จะเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่มากๆนะคะแต่ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็พยายามจะทำให้มีสนามเล็กๆนะทำให้กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองอย่างน้อยเข้าถึงได้ง่ายๆใกล้บ้านก็น่าจะเป็นโอกาสของเด็กๆในชุมชนด้วยค่ะพาไปกินของกินกันต่อเลยคุณผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าอะไรก็แพงอย่างคุณเกษมสิริส่งมาบอกว่าผักชีเนี่ยเจอมาล่าสุดกิโลกรัมละ400แพงมากนะคือเนี่ยแต่ว่าเรื่องผักเนี่ยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไม่มีผลไม่มีผลกับการใช้ชีวิตผมเพราะคุณไม่กินผักไงผักแพงแค่ไหนผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะไม่ได้ซื้อผักกินเพราะฉะนั้นที่จะบอกคือการรับประทานอาหารตามฤดูกาลเนี่ยจะดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนพวกนี้กินแตงกวาทุเรียนแตงโมมะม่วงแตงกวาตอนนี้ก็แพงพี่ยุ้ยเพราะว่าช่วงนี้มันจะขึ้นราคากันหมดไงแต่อย่างน้อยก็เป็นผลไม้หรือว่าผักตามฤดูกาลนะคะคุณผู้ชมแต่หนึ่งในอาหารตามฤดูกาลอยากกินต้องรีบกินช่วงนี้นั่นก็คือไข่มดแดงแต่เมนูนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าแซงว่าไข่มดแดงค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแซงว่าก็คือเครื่องจิ้มนะคะนำมาทำเป็นเครื่องจิ้มแบบไทยๆเป็นไทยอีสานนะคะได้สุขภาพด้วยรสชาติแซ่บๆด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนในเรื่องของการทำเนี่ยต้องเริ่มจากน้ำยำก่อนนะพี่ต๊อบน้ำยำใช่ไหมมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วสูตรนี้ก็ไปใช้กับทุกแซงได้หมดเลยแซงว่าไข่มดแดงได้นะแต่อย่าแซงว่ารักกันเจ็บเอาเจ็บมากคือแบบไหนจะมะนาวเอ่ยไหนจะพริกเอ่ยมันแสบอย่างเงี้ยแสบมาแซงแบบนั้นกับความรักไม่ดีไปทำน้ำยำกินกันดีกว่าคุณผู้ชมครับขั้นตอนในการทำนะครับเริ่มจากการทำน้ำยำกันก่อนด้วยการใส่น้ำมะขามเปียกต้มสุกลงไป2ช้อนโต๊ะบีบมะนาวตามลงไป1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาและเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนชาพริกขี้หนูสับ1ช้อนชาครับและถ้าเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่สมุนไพรอย่างตะไคร้ซอยหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยขิงซอยและพริกแดงซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจากนั้นก็ใส่ผักชีที่ว่าแพงๆกันในช่วงนี้ลงไปด้วยนะครับไม่ต้องซื้อมาทั้งกิโลซื้อมาแต่ถ้าขายเป็นกรัมมันจะกรัมละเท่าไหร่ถ้า400เนี่ยนั่นน่ะสิกรัมละ40เพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีกรัมละ5บาทผักชีต้นหอมใช่ไหมผักชีกรัมละ3บาท3กรัม10บาทสมัยก่อนใช่ค่ะวันนี้น่าจะไม่ได้น่าจะกรัมละ10บาทกรัมละ20กรัมเดียวพอใส่พวกเครื่องเคียงเครื่องปรุงอะไรเสร็จแล้วครับเราก็นำวัตถุดิบหลักที่เป็นพระเอกนางเอกของเราก็คือไข่มดแดงที่ลวกเอาไว้แล้วลวกเนี่ยเขาบอกให้ลวก2รอบลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะครับซึ่งการกินไข่มดแดงจำเป็นต้องกินแบบสุกเท่านั้นนะครับหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะกินอะไรต้องกินให้สุกซึ่งจะช่วยป้องกันเรื่องของแบคทีเรียได้หลังจากคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานหลังจากตักใส่จานก็ตักเข้าปากและนี่คือแซงว่าไข่มดแดงครับค่ะโหน่าอร่อยจริงๆนะคะแซงว่าไข่มดแดงแต่เป็นไข่มดแดงจริงๆค่ะโดยคุณค่าทางโภชนาการของไข่มดแดงนะคะคุณแววตาเอกชาวนานักโภชนาการให้ข้อมูลค่ะว่าไข่มดแดงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากมีโปรตีนสูงถ้าเปรียบเทียบกับไข่ไก่เบอร์3จำนวน2ฟองนั้นจะมีโปรตีนประมาณ13กรัมค่ะแต่ไข่มดแดง100กรัมจะมีโปรตีนประมาณ9กรัมนะคะน้อยกว่าไข่ไก่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่จุดเด่นของไข่ไก่ก็คือมีไขมันต่ำมากค่ะ
นอกจากนี้ไข่มดแดงยังมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินซีและมีแร่ธาตุสังกะสีอีกด้วยนับว่าเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกายจริงๆค่ะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับกินกันได้ในทุกเพศทุกวัยครับเนื่องจากไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงพลังงานน้อยและไขมันต่ำผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมไขมันในเลือดและผู้ที่เป็นเบาหวานจะชอบเมนูนี้แล้วก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับก็อันนี้แนะนำอย่างหนึ่งคือนอกจากต้องรับประทานแบบสุกแล้วคือแจ้งว่าไข่มดแดงเนี่ยลักษณะมันจะเป็นเครื่องจิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันจะจัดจ้านลักษณะน้ำจะคล้ายๆกับน้ำยำเพราะฉะนั้นอย่าทำทิ้งไว้นานอย่าทิ้งไว้ค้างคืนนะคะคุณผู้ชมทำแล้วก็รับประทานไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติมันจะเสียเหรอนอกจากรสชาติแล้วมันเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะคะบางทีมันทิ้งไว้ค้างคืนที่ไม่ดีนะแบคทีเรียในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับมันโตง่ายใช่นะเราจะออกมาเตือนกันโดยเฉพาะแบบพวกอาหารทะเลนะฮะอาหารปลาน้ำจืดเราก็ต้องระวังพวกบาพยาใบไม้ในตับนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นหอยนางรมพวกเมนูหอยต่างๆเนี่ยก็ต้องลวกให้ดีซื้อจากแหล่งที่สะอาดแล้วก็ไว้ใจได้ค่ะช่วงนี้เนาะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะชวนพี่ๆมาดูอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจค่ะกับช่วงพอดีพอเพียงนะคะไปดูเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจค่ะเขาบอกว่ากำลังมาแรงเลยนะคะเพราะว่าเลี้ยงง่ายค่ะให้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนั่นก็คือกระต่ายเนื้อค่ะจะพาไปดูฟาร์มกระต่ายเนื้อนะคะของคุณประเสริฐกองคูณค่ะที่มีจุดเริ่มต้นจากการที่ตัวเองเนี่ยรับราชการมาก่อนนะคะแล้วก็ผันตัวเองมาทำฟาร์มกระต่ายเนื้อค่ะค้นพบนะคะว่าเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะไปได้ไกลคนก็เลี้ยงน้อยด้วยเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงพอดีพอเพียงค่ะสวัสดีครับผมชื่อพันเจตเกษตรกองคูณเป็นเจ้าของก้องพบฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงกระต่ายเนื้อในจังหวัดชัยนาทครับเดิมนะครับผมมีอาชีพรับราชการนะครับผมจบนักเรียนทหารนะฮะแล้วก็มารับราชการอยู่ที่ท้องถิ่นอีกพักหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะลาออกจากราชการเมื่อประมาณเกือบ3ปีแล้วครับแล้วก็มาทำฟาร์มปูสัตว์เป็นตัวคือเริ่มที่จะมาเลี้ยงกระต่ายเนื้อนะแล้วก็ทำกระต่ายเนื้อเป็นตัวกระต่ายเนื้อที่เราเลี้ยงนะครับก็เป็นสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ซึ่งเรานำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่เรานำเข้ามาก็คือประเทศมาเลเซียนะครับพ่อแม่พันธุ์เรานำเข้ามาทั้งหมดในคิดสำหรับการเลี้ยงกระต่ายนี้นะครับก็มองว่ามีอนาคตอีกไกลเลยนะครับอีกไกลก็คือหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่ากระต่ายนี่เลี้ยงแล้วเอาไปไว้ตรงไหนเลี้ยงแล้วใครจะเป็นผู้บริโภคและหลายท่านก็คิดว่าแค่คนบริโภคจะมีคนบริโภคสักเท่าไหร่แต่ก็เกินความคาดหมายที่ผมคิดเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนั้นตอนที่ทำตลาดทีแรกก็คือว่าคนกินจะมีจุดไหนบ้างอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าผมได้สำรวจตลาดมาประมาณ2ปีนะฮะว่าเลี้ยงแล้วเราจะไปไว้ตรงไหนให้ใครแต่ที่เกินคาดก็คือว่ามีการนำเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์นะฮะที่อย่างของเราที่เราดีลอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ที่แปรรูปลงบรรจุกระป๋องแล้วก็เตรียมที่จะส่งออกกันอาหารสำหรับกระต่ายนะครับก็จะมีอาหารเม็ดเพราะเราเลี้ยงเพื่อเป็นเนื้อนะฮะเราก็ต้องเน้นเรื่องการสร้างโครงสร้างก็เป็นอาหารเม็ดของกระต่ายแล้วก็อีกอย่างนึงที่เลี้ยงอยู่กับเราก็คือเราเน้นขอเป็นหญ้าแห้งเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องไปเก็บหญ้าสดมาแล้วก็ไปรับเชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกเอามาให้กระต่ายกินกระต่ายเราก็จะเกิดโรคนะฮะแล้วก็เราทำแพทเทิร์นให้เลี้ยงให้เหมือนกันคือของเราจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงลงดินนะเพื่อระบบป้องกันโรคนะครับแล้วก็เพื่อความสะอาดแล้วก็อยู่กับเราก็คือเราทำเพื่อการส่งออกด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับสภาพอากาศที่เหมาะกับการเลี้ยงกระต่ายก็คือขอให้อากาศเย็นๆก็คือบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็เลี้ยงได้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกพ่อแม่พันธุ์กระต่ายจากประเทศมาเลเซียก็คือว่าประเทศมาเลเซียมีภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกับบ้านเรานะทั้งสภาพอากาศทั้งความชื้นก็คือคล้ายๆบ้านเรา
ลูกค้าที่บริโภคเนื้อกระต่ายนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นบุคคลทั่วไปค่อนข้างเยอะที่เราจับสถิติไว้นะฮะก็คือบุคเป็นวัยที่อายุประมาณ20ถึง45เนี่ยเยอะเพราะว่าเป็นวัยที่พอมีกำลังที่จะซื้อแล้วก็เป็นวัยที่กำลังสายปาร์ตี้คุณค่าทางอาหารของกระต่ายนะครับก็คือเนื้อกระต่ายนะฮะหลายๆท่านถ้าเคยมีประสบการณ์ไปเยือนต่างประเทศมานะก็เกือบทุกประเทศเขาบริโภคกระต่ายกันเป็นเรื่องปกติเมนูตามร้านอาหารภัตตาคารเขามีอยู่แล้วโรงแรมก็มีอยู่แล้วนะฮะเนื้อกระต่ายจะไขมันต่ำโปรตีนสูงกว่าเนื้อหมูไก่นะครับแล้วก็ไขมันนี่จะน้อยมากแล้วก็ด้วยเท็กเจอร์เนื้อของเขาจะเป็นมัดกล้ามเนื้อนะฮะเนื้อเวลาทานแล้วก็คือไม่เหนียวแล้วก็ไม่เป็นเส้นเหมือนเนื้อไก่นะฮะแล้วก็ถ้าไปปรุงอาหารแล้วนะครับอาหารเราปรุงแล้วถ้าร้อนนะเนื้อมันก็ยังนุ่มอยู่แต่ถ้าเย็นแล้วบางเนื้อก็คืออาจจะแข็งอาจจะกระด้างแต่เนื้อกระต่ายไม่ใช่นะนี่ก็คือเป็นความพิเศษของเนื้อกระต่ายผลตอบรับตั้งแต่ทำฟาร์มกระต่ายเนื้อมานะครับจะบอกไงดีว่าเกินคาดนะฮะเกินคาดเพราะว่าเหมือนก้าวกระโดดนะครับแล้วก็หลายๆคนเยอะมากที่เขาต้องการเนื้อกระต่ายตรงนี้แต่เขาไม่รู้จะไปซื้อไปหาที่ไหนพอเราเปิดตัวไปเขาก็ตรงมาหาเราแล้วก็ของเราก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำชัดเจนแล้วก็มาตรฐานเรามีนะครับตรงนี้ทั้งการเลี้ยงทั้งห้องชำแหละทั้งการแพ็กเกจชิ่งต่างๆแล้วก็การขนส่งตรงนี้เราก็มีแล้วก็จะพัฒนาต่อไปอีกครับที่ฟาร์มเราวางแผนไว้นะครับในอนาคตก็คือเราขยายฟาร์มของเราเองด้วยนะครับในอนาคตก็คืออาจจะมีการจัดระบบการเลี้ยงอาจจะเป็นกึ่งๆอีเว็บเข้ามาเรื่องการผสมเทียมของกระต่ายก็คือเราอยากทำในจุดนี้ก็คือว่าเวลากระต่ายผลผลิตออกมาจะได้ออกพร้อมกันนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ต้องใช้พ่อพันธุ์ในจำนวนมากในอนาคตตรงนี้แล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์จะขยายแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทานให้ง่ายขึ้นอาชีพทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับตรงนี้ก็เรื่องการให้อาชีพเราก็คือเขาให้อาชีพเราแล้วล่ะและเรื่องความสุขที่ตามมาก็คือเราอยู่กับสัตว์เวลาเราเดินดูเราก็มีความสุขแล้วนะในแต่ละวันว่าตรงไหนเป็นยังไงเพราะว่าเราจัดระบบค่อนข้างเป็นระเบียบการทำอาชีพเกษตรกรเราอย่ามองตัวเองเป็นเกษตรกรเราต้องมองตัวเองเป็นนักธุรกิจนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการลงทุนนะครับการทำตรงนี้ก็คือว่าทุกอย่างต้องมีการจดบันทึกต้องมีตัวเลขเข้ามาประกอบเพื่อเราจะได้รู้ที่มาที่ไปและที่ไปของแต่ละขั้นว่าเราต้องการไปถึงจุดไหนสร้างเป้าหมายไว้นะครับสร้างเป้าหมายไว้แล้วก็ค่อยๆทำให้ถึงแต่ว่าถ้าก้าวกระโดดได้ก้าวเลยก็เป็นหนึ่งในโอกาสการสร้างรายได้นะครับการเลี้ยงกระต่ายเนื้อเนี่ยจริงๆก็ได้รับความนิยมนะในกลุ่มผู้บริโภคกระต่ายเนี่ยนะเพราะว่ากระต่ายมีโปรตีนสูงนะครับมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะนะครับอย่างโอเมก้า3นะครับไขมันก็ต่ำและถ้าเกิดสนใจอยากจะเลี้ยงกระต่ายเนื้อสามารถติดต่อได้ที่ฟาร์มก้องพบฟาร์มนะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกโอกาสทางธุรกิจนะคะที่เขาบอกจริงๆว่าคนทำยังน้อยอยู่ก็ถือว่าเป็นตลาดแบบแรมมาร์เก็ตนะใครทำก็เลยแบบว่ามีลูกค้าที่โอเชียนใช่ไหมใช่บรูโอเชียนแต่ถ้าเรดโอเชียนนี่แปลว่าคนทำเยอะแล้วใช่ไหมถ้าบรูเนี่ยน่าจะยังน้อยๆอยู่ยังไม่มีใครไปแย่งตลาดไม่ค่อยแน่ใจว่าไหนเรดไหนบรูใช่ค่ะแต่ว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าไวโอเชียนอันนี้แรที่สุดจริงเหรอก็คือไม่มีสีไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หมายความว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่หายากมากๆแต่ถ้าทำออกมาแล้วทำถึงเขาพร้อมจ่ายค่ะต้องทำถึงนะต้องทำถึงแต่ว่ามันน่ารักนะกระต่ายก็นึกภาพไม่ออกตอนที่ขั้นตอนก่อนจะไปปรุงอาหารเนี่ยจะต้องจัดการน้องยังไงหรือส่งเป็น
ส่งไปแบบน่ารักอยู่แบบเนี้ยเราเออนั่นน่ะสิแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มองในแง่มุมของการเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการรับประทานมันมีคนรับประทานไงไม่งั้นไม่มีอุปสงค์ไม่มีอุปทานเนาะนี่ถ้าเป็นที่ประเทศจีนเขามีส่งออกกันเยอะด้วยนะคะสำหรับกระต่ายเนี่ยไม่ใช่เพื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นคนอย่างเดียวนะสัตว์อื่นๆก็กินเนื้อกระต่ายด้วยเหมือนกันนะคะพาไปไหว้พระหน่อยใช่ไหมใช่วันนี้เราก็พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะไปไหว้พระอีกสักหนึ่งที่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะเป็นพื้นที่ที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นทางผ่านไม่ได้เข้าไปแวะเวียนกันสักเท่าไหร่วันนี้พาไปไหว้พระกันที่วัดต้นสนอ่างทองค่ะที่วัดต้นสนตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศรีเมืองทองหรือสมเด็จพระพุทธนวโลกุตระธรรมบดีศรีเมืองทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ซึ่งสร้างด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรค่ะโดยใช้หน้าผากแตะที่นิ้วโป้งขององค์หลวงพ่อนะคะตามความเชื่อที่จะส่งพลังคำอธิษฐานเพื่อขอสิ่งที่ตัวเองตั้งใจซึ่งนอกจากจะกราบไหว้สมเด็จพระศรีเมืองทองแล้วเมื่อเดินลงมาก็ต้องสะดุดตากับตู้กระจกขนาดใหญ่ค่ะที่ภายในบรรจุรูปจำลองหัวใจของพระศรีเมืองทองหรือว่าหัวใจพระพุทธเจ้าซึ่งปกติจะบรรจุอยู่ในองค์พระนะคะแต่ที่นี่นำมาตั้งไว้ให้สาธุชนกราบไหว้อธิษฐานขอพรโดยพบเห็นเพียงไม่กี่แห่งในเมืองไทยค่ะซึ่งพระครูปลัดดร.อุดรปริพุนโนค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสนก็เล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระศรีเมืองทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองเหลืองหน้าตักกว้าง6วา3ศอก9นิ้วสูง9วา2ศอก19นิ้วปิดด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชนะคะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการประกอบพิธีสวมพระเกศสมเด็จพระศรีเมืองทองเมื่อวันที่7มีนาคมปี2528ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนอ่างทองและใกล้เคียงเคารพนับถือส่วนการที่ญาติโยมนำหน้าผากไปแตะกับนิ้วโป้งขององค์พระก็เป็นกุศโลบายที่จะส่งจิตสื่อถึงองค์หลวงพ่อเพื่อขอพรตามที่ตนเองปรารถนาค่ะซึ่งในส่วนของหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองที่อื่นจะนำไว้ในองค์พระแต่ที่นี่ด้วยความตั้งใจอยากให้ญาติโยมได้สักการะหัวใจพระพุทธเจ้าจึงนำลงมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้ขอพรตามความเชื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็ขอพรเรื่องโชคลาภสุขภาพโดยเฉพาะโรคหัวใจค่ะนอกจากสมเด็จพระศรีเมืองทองแล้วที่วัดต้นสนยังมีสมเด็จพระศรีเมืองเงินนะครับซึ่งสร้างด้วยปูนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่หน้าวิหารและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอ่างทองและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับโดยหากจะเดินทางไปที่วัดต้นนะฮะวัดต้นในแห่งนี้หาไม่ยากครับวัดตั้งอยู่ในตัวเมืองอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับเทศบาลเมืองอ่างทองแล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่พลาดไม่ได้ของจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับเป็นวัดต้นสนนะคะแต่วัดต้นสนขออภัยในตัวเมืองอ่างทองนะคะเขาบอกว่าขอได้เรื่องสุขภาพสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจแบบนี้ใช่ไหมคะขอให้หายไวๆแต่ถ้าเกิดคนอกหักอ่ะได้ไหมอกหักต้องใช้เวลาครับเทวดาอาจจะช่วยได้ไม่เร็วเท่าต้องใช้เวลากับการเยียวยาจิตใจด้วยตัวเองใช่ไหมฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพูดลอยๆนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งแง่กันว่าพิรุธมากพิรุธมากตอนนี้แต่ว่าไม่เคยมีใครหักอกผมได้ครับนี่ไงแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากๆนะคะเอาขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ส่งข้อความกันมาแบบคึกคักเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะอย่างเรื่องของกรณีน้ำร้อนก็มีส่งมาบอกว่าโอ้ลวกแทบสุกเลยค่ะให้ความรู้สึกเป็นชาบูทีเดียวระวังกันนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับทั้งฝุ่นทั้งความร้อนใจเราอย่าร้อนตามนะครับและนี่คือวันใหม่วาไรตี้ของเราประจำวันอังคารนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิม 8:00 นครับเรา3คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ